รวมตลาดและฐานการผลิตเป็นหนึ่งเดียว 2. การสร้างภูมิภาคเศรษฐกิจที่มีศักยภาพแข่งขันในตลาดโลกได้ 3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยุติธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันประชาชนและภาคธุรกิจของอาเซียนต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการรวมเป็นหนึ่งเดียวของ AEC 4. การทำให้อาเซียนเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลก